สองทุ่มครับเนี่ยแอคชั่นแล้วครับไม่เป็นไรครับวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกวันไหนสำนึกแล้วเธอจะเสียใจมีแก้วตาอยู่ในใจ ไปไม่เป็นแล้วครับขึ้นไปต่อแล้วก็ฟ้าผ่าแน่วันนี้เอา มาตามปกติสำหรับท่านที่คุ้นเคยกับเสียงกระมังตกจากที่สูงเด้อเสียงกระมังตกจากที่สูงจากลูกน้องสูงขนาดไหนไม่รู้ไปหาที่วัดเอาเองกันเลยกันเนาะหรือใครจะว่าผมนะว่าอย่างนั้นนะพี่เอ๋ยผมจะเคลียร์หาอะไรเนี่ยอ๋อเฟซอัปปึกมาละดูสิในหมุนจังมาสิเนี่ยทำไมหมุนจังหมุนไม่ฟังเสียง AFFM ไงกันฮะอืมไปไหนไปไหนอ้าวเอาไงเอาไงพี่ปึ๊กไปไงไม่หือไม่อือแล้วกันเอาไงเอาไงเอาไงงงติดก่อนโป๊ะรีเซ็ตใหม่ก่อนปึ๊บโอเคเอาเปิดใหม่เอาละปึ๊บดูสิมันจะมาไงจะเนี่ย มาอีกรอบเดียวไปแล้วโอ้เอาไงหน้าปรกหน้าปัดสกปรกเสียงเนี่ยก็ไม่ทำงานกดไงก็ไม่ทำงานหน้าปกปึ๊บเอาละสิหมดอายุอีกมั้งหมดอายุแล้วเหรอฮะไอโฟนทำไงจะไปไงมาไงถึงจะไปเจอหน้าจอตัวเองโอ้ยอมแบบนี้อ่ะวันนี้ทำหนักก็สบายๆนึกถึงอะไรอยู่วะเนี่ยโน่นล่ะสปลาวอัตตปือจริงผมมาแล้วนะไปรถเนี่ยทางราบเนี่ยครับวันนั้นไปที่เวียงจันทร์ก็มีผู้คนคุ้นเคยอยู่ที่เวียงจันทร์เราก็ไปเวียงจันทร์กัน
ยังไม่พอนะโอเคไปเวียงจันทร์เสร็จแล้วก็ได้รถอะไรปิกอัพใช่ไหมล่ะจากเวียงจันทร์ก็ไปปากเสไปถึงปากเซเนี่ยแต่เสียดายไปไม่ถึงอะไรดอนคอนพระเพ่งทางลาวเขาเรียกว่าคอนพระเพ่งตัวๆไปจะบอกว่าน้ำตกแองการ่าของลาวของแม่โคงเขาจะเปรียบเทียบอย่างนั้นเนาะที่คอนนะไม่ใช่ดอนนะคอนพระเพ่งพระเพ่งน้ำตกแองการ่ากันแล้วกันมันจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งเขาจะเรียกว่าต้นมหาโคดใช่ป่ะต้นชี้ตายปลายชี้เป็นตำนานต้นชี้เอาต้นชี้เนี่ยตายขอให้นิสวัตคำว่าต้นนะต้นไม้เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปลายก็แล้วกันที่เป็นปลายนี่เป็นต้นนะถ้าเอาโคนชี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่ว่าเนี่ยชี้สัตว์ตัวไหนก็ตามสัตว์นั้นจะตายไปชี้มนุษย์ก็ตายโอเคนะแล้วก็เอาปลายที่มันชี้ที่เนี่ยฟื้นขึ้นมาเลยเป็นต้นชี้ตายปลายชี้เป็นโอเคเนี่ยต้นเขาเรียกมณีโคตรต้นมณีโคตรก็แล้วกันนะนั่นนะครับไม่สามารถที่จะไปถึงคอนพระเพ่งได้ก็เลยจากปากเซก็เลยไปถึงอัตปือเลยเนี่ยขับรถไปนะภูมิประเทศจากปากเซไปยังอัตปือเวลาเดินทาง ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งหรือ4ชั่วโมงนะครับทางมันไปเร็วไม่ได้นะครับ มันก็ขุกขักเนาะทางประเทศลาวก็อย่างว่านะขึ้นเขาลงห้วยมันมีทางลัดด้วยนะมันมีทางลัดและมีทางอ้อมไอ้เจ้าทางลัดเนี่ยกับทางอ้อมปรึกษากันว่าจะไปยังไงระหว่างทางลัดกับทางอ้อมเขาบอกว่าถ้าไปทางลัดมันจะลื่นมันคงจะลำบากก็เลยตัดสินใจไปทางอ้อมแต่เวลาขากลับหรือจะกลับทางลัดยังไงเนี่ยนะฮะโอเคไปทางอ้อมกันแล้วกันไปถึงแขวงอัตปือนะครับอัตปือถ้าหากว่าดูประชากรที่เขาอยู่ตรงนั้นนะ คนเวียดนามจะเยอะเลยคนพื้นฐานทางลาวจะน้อยสรุปเฉพาะตัวเมืองนะเวียดนามจะเยอะแล้วก็จีนจะเยอะเวียดนามจะมากกว่านะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เฉพาะในเมืองนะคนลาวจริงๆเนี่ยน่าจะประมาณ 30% เวียดนามเนี่ยหรือมันจะเป็นสัก 50% เฉพาะในเมืองนะแล้วก็นั่นจะเป็นคนจีนนะครับทีนี้กลับมาถึงภูมิประเทศก็เรียกว่าคุ้นเขาเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่นั่นก็เลยกลายเป็นเมืองเขื่อนไปเลยมีเขื่อนเยอะแยะสารพัดนะครับที่ผมพูดเนี่ยเมื่อ3ปีที่ผ่านมานี่ไปที่นั่นนะครับ3ปีมั้งเห็นจะได้ประมาณนั้นน่ะ3ปีผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจำวันเวลาเท่าไหร่หรอกรู้ว่าประมาณสัก3ปีไปนะครับก็ได้ไปถึงไหนสนามบินไปช่วงนั้นมันจะ
ใช้การได้อย่างไรไม่รู้รู้แต่ว่าเขาทำสนามบิน แต่เชื่อว่าใช้การได้แล้วล่ะหรือมันก็จะเปิดเป็นทางการไม่ใช่เออสนามบินอัตตะปือนะก็แปลว่าบินตรงไปก็ได้แล้วนี่สบายๆนะครับมาถึงวันนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะดีไม่ดีจะไปทำหน้าที่สลายเมฆหยุดฝนให้เขาดีไหมอย่างเงี้ยนะจะไปยังไงทีเนี้ยจะไปยังไงทีเนี้ยก็คิดว่าจะเริ่มต้นที่สถานทูตลาวครับโดยการทำหนังสือไปว่าเรามีความสามารถที่จะสลายเมฆหยุดฝนได้ก็แล้วกันจากหนักเป็นเบาจากเบาก็จะไม่มีขอให้เข้าพื้นที่พอเวลาเข้าถึงพื้นที่นะปริมาณของน้ำฝนที่มันตกมาจากฟ้าเนี่ยมันจะค่อยๆทยอยน้อยลงน้อยลงประมาณนั้นนะครับถ้าเขาเอาก็ดีเนาะทั้งหมดนี้ก็เชื่อว่าเราจะไม่ประสงค์ที่จะรับค่าตอบแทนนะครับแต่อยากจะให้รู้ว่าเราทำได้ขอหลักฐานเอกสารรองรับรับรองเป็นเรื่องเป็นราวเอาไว้เราก็เชื่อว่าเราทำได้นะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะไม่รู้ว่าคืนนี้จะมีการร่างหนังสือแล้วก็เขียนส่งไปดื้อพรุ่งนี้ก็ไปยื่นให้กับสถานทูตเขาก็น่าคิดนะนะอ่ะลองดูก่อนเสร็จรายการตอนนี้ ก็คงจะกินนู่นนี่นั่นก่อน ลองรายการสักนิดหนึ่งเผื่อว่ามันจะเป็นไปได้นะครับนั่นแหละเพียงแค่เริ่มต้นความคิดหนึ่งนั่นเองนะฮะใครเขาจะช่วยเหลืออะไรยังไงแบบไหนก็เรื่องของเขาเราเชื่อว่าสลายเย็ดสลายเมฆหยุดฝนให้เขาได้นะครับเหมือนกับที่ไปทำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับขุนน้ำนางนอนงายเนี่ยผมใส่คำว่าหงายซะหน่อยเป็นไงโอเคนะอันนั้นก็คือเล่าให้ฟังในระดับนี้ไว้ก่อนว่าจะไหวไม่ไหวก็คิดอยู่แค่นี้ก็อยากจะไปช่วยเพราะว่าเท่าที่ดูรู้ไปมาแล้วก็มันน่าจะเร่งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมระยะนี้นะครับนี่ข่าวล่าสุดเข้ามาแล้วเนี่ยกรีกนี่คือทั้งยุโรปนะครับก็อะไรร้อนใช่ไหมไฟไหม้กันเอาแบบ วิ่งอเมริกาก็ไปแล้วเนี่ยไฟไหม้ป่าใช่ไหมครับดูสิครับว่าทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เขาว่านะครับ ฟ้าฝนกระหน่ำซ้ำเติมแต่สี่โลกมันร้อนกันเนี่ยใช่ไหมครับเอาไงกันดี เห็นไหมโลกวันนี้เป็นงั้นมันก็เหมือนกับฝั่งหนึ่งร้อนฝั่งจันนะกับฝนไอ้ส่วนหนาวคือขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เรื่องหนาวนะครับอันนั้นหนาวเย็นส่วนฝนมากฝนน้อยก็คือตะวันตกตะวันออกเนาะพยายามคิดอย่างนี้เวลาคิดถ้าเป็นขั้วโลกก็เหนือหนาวพอหนาวก็เป็นหิมะทีเนี้ยอย่างลุงก็จะกล่าวว่าจะไปสลายหิมะขั้วโลกเหนือที่รัสเซียเริ่มต้นคิดตรงนี้แล้วล่ะก็ดูสิว่าก่อนสิ้นปีเนี่ยจะไปตรงนั้นให้ได้นะฮะ อุปกรณ์ที่จะใช้เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่ไปฮอกไกโดที่ญี่ปุ่นเนาะสลายหิมะไปแบบฉบับของเราเราไม่เริ่มต้นจากสถานทูตเพราะว่าเราก็ไม่ได้มั่นใจอะไรกันนักหนาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเมื่อได้ยินข่าวว่าประเทศญี่ปุ่นจะเจอหิมะ
ในรอบ40ปีหนักเท่านั้นนะครับผมก็ตัดสินใจเลยภายใน3วันหรือ4วันไม่รู้นะก็จะรวบรวมเรื่องต่างๆไปกันผลก็ออกมาว่าเราเชื่อมั่นว่าเราสลายหิมะได้นะฮะสลายเมฆหยุดหิมะความจริงไม่ได้เป็นเมฆเมฆมันก็ทั่วไปก็เห็นทั่วไปแต่บริเวณนี้เป็นหิมะมันไม่เมฆคลุมไม่หมดมันก็เหมือนกับน้ำฝนเหมือนกับให้นึกเสื้อเหมือนกับเหมือนกับนุ่นนะปล่อยลงมาเนี่ยโอ้โหบรรยากาศตรงนั้นถ้าหากว่าคนไหนดูคลิปนะฮะผมจะยืนจุดหนึ่งที่มันเป็นรูปสามเหลี่ยมก็ได้จะเป็นระฆังแบบนั้นนะหรือมันจะใช่มั้งหรือมันจะใช่ตรงนั้นนะฮะคือจุดหัวใจกันเลยนะครับหิมะก็โปรยปลายกันหนาวก็หนาวเย็นก็เย็นนะ ดีมีเครื่องกันหนาวพอประมาณการไม่ถึงกับไม่รู้ประสบการณ์ครั้งแรกก็แล้วกันก็ผ่านมาได้แต่อุปกรณ์การถ่ายทำเราเนี่ยพอเวลาไปเจอหนาวหน่อยเย็นจัดอ้าวช็อกซะแล้วคือมือช็อกต้องเข้ามาให้ร่มเพื่อให้ความอุ่นแล้วก็ทำงานใหม่ก็ต่อไปอีกทีนึงเนี้ยคราวต่อไปนี้ตั้งใจว่าจะถ้าไปรัสเซียเนี่ยนะจะรวบรวมอุปกรณ์ที่ว่าให้มันพร้อมนะครับให้มันพร้อมที่จะไปใช้จะเป็นมือถือมือถอยเนี่ยแต่มันต้องเป็นแบบฉบับที่มันแข็งแรงหน่อยประมาณนั้นนะครับก็กะกาวไว้ไปอย่างนั้นถ้าได้ท่าได้ทีไงก็จะเดินทางเพราะเรื่องของธรรมชาติหรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยตอนนี้มันไม่รู้มันต้องทำอ่ะไม่งั้นมนุษย์โลกจะเจอปัญหาภัยพิบัติทั้งร้อนแล้งทั้งน้ำท่วมน้ำหลากนี่นะครับแล้วก็ทั้งหิมะนะครับยังเหลืออย่างหนึ่งถ้าได้หิมะแล้วต่อไปมันจะอะไรนะป้องกันเฮอริเคนอย่างนี้เห็นไหมครับมันก็ตายสเต็ปมันไปเรื่อยแล้วครับเรื่องพวกนี้เรื่องพวกนี้มันก็ไปทีน้อยทีน้อยก็เชื่อว่ามันน่าจะเกิดผลในส่วนที่ตัวเองที่มีอยู่ในสิ่งที่อยากจะหาวิธีช่วยเท่าที่จะทำได้นะครับแต่เบื้องต้นก็ต้องบอกตรงๆว่าคงจะไม่นะเราต้องการให้มันรู้ว่าคนไทยคนหนึ่งซึ่งงอกก็งอกอย่างนี้ครับลุงงอกลุงงอกเลยนะครับผมก็พยายามบอกไปแล้วว่านะเรื่องของตัวตนนะฮะเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้จุดๆๆหรือเขากำลังค้นหาอยู่เงี้ย เราจะคิดในสิ่งที่เรารู้เราจะพูดในสิ่งที่เราคิดและเราจะทำในสิ่งที่เราพูดนะเมื่อพูดว่าจะสลายเมฆหยุดฝนคุณน้ำนางนอนผลมันก็คือเราก็ทำได้นะครับต่างๆเหล่านี้นะฮะก็อยากจะให้ตั้งข้อสังเกตสำหรับท่านที่อยู่บ้านเราดอททีวีนะครับว่าสิ่งที่ว่านี้มันรับฟังใช้สองหูเป็นประโยชน์นะฮะอย่ามาเชื่อทั้งสองหูไม่ได้นะครับขอให้ใช้ธรรมชาติของท่านเองสองหูสองตาโอเคไหมครับเป็นหลักในการเริ่มต้นตั้งข้อสังเกตสองหูคือคำพูดของลุงงอกนี่แหละครับใช่ไหมล่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสุขภาพสองฝ่ามือรักษามนุษย์กันแล้ว ดีไหมสองฝ่ามือรักษามนุษย์เพราะว่ามนุษย์ถูกทำลายเยอะมากมนุษย์มันก็ต้องรักษามนุษย์
นอกจากจะรักษามนุษย์ให้แล้วก็ยังต้องให้หลักการคิดวิธีคิดนำพาอะไรแหละความนึกคิดแล้วก็แชร์กันอย่างเงี้ยก็อาศัยความเข้าใจล่ะครับพอเวลาแชร์ก็ต้องเกิดความเข้าใจรู้เข้าใจอย่างเงี้ยส่วนการคำว่าเข้าถึงอีกมิติหนึ่งอย่าไปสนใจเลยครับให้มันได้แบบป๊อกแป๊กกันแล้วท่านสนใจกันเข้าถึงมันนะเอารู้แต่เข้าใจนี่เป็นหลักเอาไว้เบื้องต้นเพราะถ้าหากว่าไม่รู้มันก็ไม่มีโอกาสเข้าใจเมื่อไม่เข้าใจมันก็ไม่มีโอกาสมั่นใจเมื่อไม่มั่นใจไม่มั่นใจมันก็ไม่มีโอกาสที่จะชำนาญเมื่อไม่ชำนาญมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเชี่ยวชาญเมื่อไม่เชี่ยวชาญมันก็ไม่ถึงขั้นช่ำชองใช่มั้ยเชี่ยวชาญช่ำชองสังเกตภาษาผมใช่ไหมไม่ใช่ตายระดับในลักษณะที่มันเพลนๆง่ายๆธรรมดาแต่มันก็สูงขึ้นภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับขอให้ลำดับเอาไว้กันรู้และเข้าใจใช่ครับส่วนมากก็รู้สารพัดรู้ด้วยแปดรู้มากเลยกลายเป็นยากนานเลยจริงเห็นไหมครับผู้รู้น้อยก็ฟังไม่ทันนะเนาะก็พลอยรำคาญลุงออกซะนี่ใช่ไหมครับก็จะเป็นอย่างนั้นแหละก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของการรับรู้เรียนรู้นี่มันแค่ผ่านภาษาเนี่ยอีกรูปแบบนึงรับรู้เรียนรู้โดยการผ่านอากัปกิริยานี่รูปแบบนึงรับรู้เรียนรู้โดยการผ่านการสัมผัสตรงนี่ใช่ไหมครับอันนี้ต้องใช้ความรู้สึกเพราะฉะนั้นคำว่ารู้เข้าใจโดยความรู้สึกมันเกิดอินเนอร์เป็นภาวะภายในไปแล้วครับรู้เข้าใจรู้สึกได้มั้ยรู้สึกรู้เฉยไม่พอยังรู้สึกอีกความรู้สึกเนี่ยประสาทมันทำงานแล้วประสาทสัมผัสรู้สึกหนาวร้อนเย็นวูบวาบรู้สึกขนลุกขนพองรู้สึกอิ่มรู้สึกสบายรู้สึกเฮ้ยจริงไหมเงี้ยเฮ้ยมันใช้ได้จริงเว้ยเงี้ยก็พอรู้สึกพอกระตุ้นความรู้สึกขึ้นมาปุ๊บอ้าวนึกคิดต่อเลยนึกคิดพอนึกคิดก็เลยเกิดความเข้มข้นขึ้นมาในสิ่งที่รู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดเห็นไหมครับรู้สึกนึกคิดรู้สึกมันจะพันกันอยู่ในระยะหนึ่งนะรู้สึกนึกคิดรู้สึกนึกคิดมันจะพันอยู่มันก็เลยเกิดความเข้มข้นสุดท้ายนั่นคนรู้ก็บอกอินเนอร์แปลว่าเข้าภายในแล้วเข้าไปภายในแล้วเนี่ยการที่จะรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งมันต้อง get into เข้าไปภายในขั้วหัวใจเข้าไปภายในแล้ว get into getไอ้คำว่าเก็ตเนี่ยก็อย่างเช่นผมหยิบเอากระติบข้าวนี่ขึ้นมาหยิบเอานี่แค่นี้ก็บอกว่าเก็ตถ้าอินทูทีเนี้ยกินกลืนเข้าไปทั้งกระกลืนเข้าไปทั้งกระติบเลยกลืนไปเนี่ยคืออินทูภายในโอเคไหมครับคำว่าเก็ตอินทูเนี่ยมันจะอินเนอร์มันเข้าไปอยู่ภายในอินเนอร์พอไหมครับนี้ถ้าหากว่ามันเข้าไปอยู่ภายในอินเนอร์ปุ๊บความรู้สึกมันจะโอ้โหไบรเวชั่นเกิดแล้วร่างกายวูบวับวูบวับคนลุกคนพองโอ้โหเหงื่อแตกเลยเนี่ยน้องๆจะได้เหงื่อแตกเลยเนี่ยหรือตัวร่างกายคุ้มหนาวคุ้มร้อนเนี่ยหรือไม่สบายตัวเนี่ยเดี๋ยวจะสบายตัวเนี่ยแค่เสียงผ่านภาษาและกับกิริยาที่ท่านได้เห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยใช่ไหมครับสังเกตเอาตัวท่านเป็นหลักเรื่องนี้อย่าไปเอาคนอื่นเข้ามาเป็นหลักไม่ได้นะครับเราคือเราเขาคือเขาเราก็แปลว่าท่านกับผมอยู่หน้าจอในจอเนี่ยครับให้ถือว่าเป็นสาระสำคัญนะครับมิฉะนั้นแล้วมันก็จะเป๋สุดท้ายแล้ว1ชั่วโมงผ่านไปก็ไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับโอเคไหมอืม
สลายเมฆบ้านเรามันเลยไปน้ำท่วมบ้านเขาหรือเปล่าคุณลุง ก็น่าคิดนะ มันก็น่าคิดนะถ้าจะอธิบายนะผมจะอธิบายตรงนี้ครับคำที่หนึ่งเลยนะครับสสารในโลกใบนี้มันไม่หายหนีไปไหนคำว่าสสารมันก็มีทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซแปลว่าอากาศในโลกนี้ไม่หายหนีไปไหนใช่ไหมครับน้ำในโลกนี้ก็ไม่หายหนีไปไหนอิฐหินดินทรายมันก็ไม่หายหนีไปไหนโอเคไหมนี่เป็นหลักแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปพองถ่ายกันก็คือเรื่องราวสสารกับพลังงานนั่นเองครับสสารในโลกนี้ไม่หายหนีไปไหนมันเป็นคำพูดของนักวิทยาศาสตร์คำพูดของนิวตันอะไรกันนิวตันเนี่ยถือว่าคลาสสิกมากนะครับคลาสนิวตันยุคสมัยนั้นเขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกลูกแอปเปิลลูกเดียวหล่นจากต้นถูกระผาเปาะเฮ้ยไม่มาหล่นตรงนี้เวลานี้เวลาอื่นไม่หล่นนะเวลาฉันมันนอนอยู่ใต้ต้นอยู่ๆก็หล่นเปาะมาใส่หน้าผากเห็นไหมเขาเรียกว่าแจ็คพอตจุดนั้นนะก็เกิดความสงสัยเหมือนคนหนึ่งวันที่1มกราคมปี37เดินยืนฉี่เยี่ยวกันแล้วกันยืนเยี่ยวอยู่กลางทุ่งนาอยู่ๆเหมือนใครเอาหนังสติ๊กมายืนฉี่ข้างชั่วพอๆกันกับแอปเปิลโดนถุงหน้าผากกันพอๆกันเอ๊ห่วยอะไรกันวะพอๆกันบทมันจะเกิดภาวะนี้ก็เป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับนั่นแหละก็ต่างกันต่างวาระต่างสถานที่ต่างโอกาสเห็นไหมครับลูกแอปเปิลหล่นใส่โป๊ะที่หน้าผากเขาก็พูดถึงแรงโน้มถ่วงของโลกยืนเยี่ยวอยู่กลางทุ่งนาเหมือนแขวนหนังสือที่มันยืนชั่วก็พูดถึงไฟฟ้าสถิตที่เนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันคนละเวอร์ชันหรือเปล่ามันคนละเลเวลหรือเปล่าไม่รู้นะที่ว่าเห็นไหมครับก็อยากจะให้เทียบเคียงครับนั่นๆค่อยๆลำดับกันทีละน้อยสองน้อยไปเนี่ยครับลุงจะไปสลายหิมะน้ำก็ท่วมโลกอีกสิเอาเป็นนู่นมันไม่ใช่น้ำแข็งเนี่ยมันละลายเป็นน้ำเนี่ยน้ำท่วมโลกที่เขาว่าโอเคไหมไอ้น้ำแข็งเนี่ยละลายน้ำแข็งละลายมันจ่ายเป็นก้อนเนี่ยมันก็เป็นน้ำทำให้ระดับน้ำทะเลมหาสมุทรสูงขึ้นน้ำท่วมโลกไอ้แบบนั้นเขาพูดอย่างนั้นนะฮะไอ้นี่หิมะลอยฟ้องอยู่ให้มันหายไปครับสสารเนี่ยมันสลายเป็นพลังงานซะนั่นเองเมื่อเป็นพลังงานก็มองไม่เห็นแล้วมีแต่มันมองไม่เห็นไงนั่นก็เป็นอากาศไงนะก็ปริมาณไอ้น้ำนั่นหิมะนั่นคือน้ำนั่นแหละ H2O นั่นแหละเห็นไหมฮะถ้าคนไหนที่ไปดูดีๆนะดีไม่ดีผมมากล้องไปด้วยซ้ำไปมีใครพอที่จะมีกล้องเก่าๆแก่ๆไหมที่ไม่ได้ใช้เนี่ยกล้องอิเล็กโทรสโคปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอิเล็กโทรไมโครสโคปโอเคไหมกล้องขยายจากขนาดเล็กจากเท่ากับเม็ดทรายก็แล้วกันเล็กเท่ากับเม็ดทรายขยายให้มันใหญ่เท่ากับโต๊ะใบนี้ก็แล้วโต๊ะตัวนี้ก็แล้วกันโอเคนะนั่นแหละขยายใหญ่ขนาดนั้น อยากจะได้กล้องประเภทนั้นเหมือนกันที่จะถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยผมจะเอาเกล็ดหิมะเนี่ยเอามาวางดูซิมันขยายดูซิว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงโครงสร้างมันเป็นโครงสร้างเหมือนเพชรไหม อย่างเงี้ย
หรือว่าโครงสร้างมันเป็นโครงสร้างที่เขาเรียกว่าเป็นหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมก็มีประมาณนั้นครับหรือว่ากระปิดกระปอยเนี่ยอยากจะได้พวกนั้นเหมือนกันนะ เอาไปด้วย เผื่อได้ดูได้รู้ขันจะเอาหิมะใส่ถุงพลาสติกกลับมาที่กรุงเทพคงไม่ได้ ประมาณนั้นนะครับใส่กระสอบมาสักกระสอบดีไหมจริงนะนี่ถึงตอนที่ไปอะไรฮอกไกโดเนาะเกาะฮอกไกโดก็เวลามาเห็นสวยงามมันเกาะไปตามต้นไม้ใบหญ้าเดินลุยกันแบบสวนสาธารณะเขาก็เดินลุยกันจริงๆก็โอเคนะก็ได้บรรยากาศนึงก็แล้วกัน นั่นคือฮอกไกโดถ้าหากว่าไปรัสเซียผมว่ามันจะหนักกว่านี้เยอะนะเพราะมันหนาวกันขนาดลบ20-30องศานะครับญี่ปุ่นมันแค่ลบเท่าไหร่ไม่ลบไม่ถึงเดี๋ยวนะไปไม่ถึง6นะลบ6องศาเซลเซียสก็แล้วกันครับประมาณ3-4-5เนี่ยตรงนี้นะครับที่มันจะมีหิมะนะครับเพราะถ้าหากว่าลบมากกว่านี้ก็เป็นน้ำแข็งไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นก้อนแข็งไปแล้ว ลบ3-4-5เนี่ยลบ3-4เนี่ยครับมันจะเป็นหิมะอยู่โอเคไหมครับก็ลองจินตนาการตามเล่นๆครับผมพูดในฐานะที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงนะครับเอาตัวเองก็ไปคลุกอยู่ตรงนั้นนะด้วยความรู้สึกของอายตนะ5ของผมที่มีอยู่นั่นนะครับใช่ไหมครับส่วนจะปรับตัวให้ความอุ่นยังไงก็มันผ่านมาแล้วก็แล้วกันก็เล่าสู่กันฟังอย่างนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำฮอกไกโดได้ทีนี้การทดลองทดสอบครั้งเดียวมันก็ไม่น่าจะชัวร์เนาะมันนั่นจะมีดับเบิลอย่างเงี้ย2-3ครั้งเนี่ยนะมันจึงจะชี้ชัดเอ้ยทำได้จริงไว้อย่างเงี้ยส่วนที่ผมมั่นใจในการสลายเมฆหยุดฝนเพราะว่าเมื่อปี54นั่นแหละครับ54ที่ว่าฝนตกแหลกลานบ้านเมืองและน้ำท่วมประเทศใช่ไหมครับปีนั้นความจริงผมก็เสนอไปยังรัฐบาลยุคสมัยนั้นเขาคงไม่คิดว่าคนคนหนึ่งจะสามารถทำได้ประมาณนั้นครับ หรือว่าไม่มีเงินก็ไม่ได้ใช้จ่ายเงินสักบาทเดียวเขาคงจะคิดว่ามันต้องใช้เงินใช้ทองเห็นก็มีโครงการเยอะแยะใช้เงินยังไม่ได้เลยไม่ใช้เงินสักบาทเดียวมันได้ไงวะประมาณนั้นนะครับก็เขาดูแคลนกว่านไปผมก็ตัดสินใจตีพิมพ์ในไทยรัฐเลยครับไม่ได้สนนะครับเอามาให้ดูเดี๋ยวยังได้ด้วยหลักฐานตีพิมพ์ไทยรัฐฉายดูให้จังๆเองได้ด้วยเนี่ยมันมั่นใจตั้งแต่ปี54แล้วเพราะนั้นปีนี้มันก็เสนอตูมตามเลยครับเพราะนั้นพอคำรอบสองมันเกิดขึ้นก็ยิ่งมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นถ้าเสนอตัวไปยังลาวในเวลาเนี่ยก็อ้างถึงสิ่งที่สองสิ่งที่ทำนั่นนะครับโดยที่เราไม่เอาอะไรจากเขาเนี่ยเขาให้ก็เอาเริ่มต้นบอกไม่เอาอะไรจากเขาหรอกจะเป็นพี่น้องท้องห่างกันคนละฝั่งโค้งนั่นเองคิดอยู่แค่นั้นนะครับว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงซะหน่อยอย่ารังเกียจเชื้อเพลิงผมนะครับไอ้เขายั่วยุให้รังเกียจกันทั้งบ้านทั้งโลกผมบอกพอเสร็จแล้วเขาว่าขายของอยู่นะครับเขาอยู่อายุให้เรากลัวแต่ก็ขายของวิทยาศาสตร์เป็นอย่างนั้นนะครับมันมีลูกล่อลูกชนนะครับเขาตั้งองค์กรกันขึ้นมานะฮะไอ้สาวรู้จักอิลลูมิเนติกนั่นนะมาสมรู้ร่วมคิดอะไรก็ว่ากันไปความคิดพวกนี้นะฮะหนูเนี่ยมามีคนทักท้วงมาแล้วนะฮะเรื่องต้องรู้ซะแล้วนะครับว่าทั่วโลกเตรียมรับมือคลื่นความร้อนนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเจอจังหนับเลยนะเมื่อ2วันที่ผ่านมาฝนตกน้ำท่วมตายเป็นร้อยข้ามไป2คืนเองนะฮะร้อนเห็นไหมเห็นไหมเมื่อปีที่แล้วเจอหิมะนะครับ ปี60เนี่ยเจอหิมะต้นปีใช่ป่ะใช่สิครับปีนี้61เจอทั้งน้ำทั้งร้อนนี่ครับเนี่ยฮะปรากฏการณ์ของธรรมชาติเพราะฉะนั้นใครมีดีเดี๋ยวต้องช่วยกันแล้วตอนนี้อย
ย่าไปถือว่าถูกผิดนะฮะผมว่านะไม่สมควรจะคำว่าถูกผิดมาพูดถึงกันแล้วทุกวันมันน่าจะสังเกตไหมฮะพอเวลามันร้อนขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าร้อนร้อนอบอ้าวนะให้ดูว่าอย่างที่ผมไปเชียงรายเนี่ยมันจะมีอยู่วันหนึ่งนึงไงมันจะมีสักประมาณสองชั่วโมงนึงไงเฮ้ยมันร้อนอบอ้าวขึ้นมาทันทีทั้งนี้ฝนตกเพิ่งหยุดอย่างเงี้ยเวลาร้อนจะร้อนอบอ้าวนะร้อนอึดอัดนะประมาณนั้นนะครับนั่นนะเห็นไหมพอที่จะลำดับได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องพวกนี้โอ้คุณสุรศักดิ์มีทรัพย์สินเยอะหรือเปล่าเป็นหน้าที่นะ การให้ทรัพย์สินแก่ลูกคู่ครองพ่อแม่เป็นการทำหน้าที่หรือเป็นการทำทานเป็นหน้าที่นะหน้าที่ครับตอนนี้ถือเป็นหน้าที่นะเพราะว่าเริ่มต้นต้องบอกว่าทรัพย์สินมันไม่ใช่มีมาก่อนใช่ไหมครับทรัพย์ของโลกสุดท้ายหอบไปด้วยไม่ได้เห็นไหมมันมีหลักคิดมันอยู่ทรัพย์ของโลกทั้งนั้นนะครับทรัพย์สินที่ว่าเนี่ยหอบไปด้วยไม่ได้หรอกทีนี้เมื่อหอบไปได้มันเหลือกินเหลือใช้แล้วขอแล้วพอจะให้ใครเห็นไหมก็ต้องแบ่งให้กับลูกเต้าเราก่อนหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรืออ้อมประกันแต่กักไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้ต้องกักเอาพิเศษส่วนเอาไว้นะครับไม่งั้นเกิดให้เขาไปแล้วเขาไม่เลี้ยงดูปูเสือยุ่งนะไอ้ตัวกักไว้ตรงนี้นะครับ ใครล่ะชีวิตนี้น่าจะฝากชีวิตไว้กับเขาไปเงี้ยต้องมั่นใจด้วยนะครับเขาจะดูแลชีวิตเราอยู่ไม่ให้ไต่ไร้ไม่ให้ตอมตรอมยิ่งกว่าไข่ในหินประมาณนั้น จะมีไหมถ้ามีก็ทำพินัยกรรมให้เข้าไปเวลาฉันตายไปเผาหน่อยนะที่เหลือเอาไปใช้เธอประมาณนั้นเนี่ยต้องแบ่งลักษณะนี้ต่อไปนี้นะครับไม่งั้นให้เข้าไปแล้วก็ลูกหลานทะเลาะกันอีกเละตุ้มเป๊ะอีกโอ้ยช่วยซ้ำสองอีกคนที่มีทรัพย์สมบัติเยอะนี่ผมว่างั้นนะการอยู่ในสถานที่สิ่งสร้างที่มียอดแหลมช่วยบรรเทาภัยพิบัติประเภทใดบ้างครับยอดแหลมก็คือฟ้าแลบฟ้าร้องนะฟ้าผ่านะ ยอดแหลมก็สายล่อฟ้าครับโอเคนะก็ต้องทำสายล่อฟ้าไว้นะครับกันฟ้าฟ้าแลบครับมันแลบก่อนนะมันถึงจะผ่าเปรี้ยงเลยนะพอผ่าเปรี้ยงก็ร้องจ้าก็มีอะไรกันมันแลบมันเป็นยังไงครับนี่ถ้าสมมติว่าของแหลมนะนี่นะโอเคนะของแหลมนะครับมันก็อยู่นะอย่างเช่นไม่รู้หลังคาโบสถ์โอเคไหมเจดีย์หลังคาบ้านเนี่ยหรือว่ายอดต้นไม้ต้นหนึ่งมันแหลมเนี่ยพอเวลาฟ้าแลบปุ๊บป้าบเข้าไปมันเปรี้ยงไปแล้วเนี่ยมันหาเสียงนึกตามมาทีหลังเนี่ยมันร้องทีหลังนะครับมันร้องทีหลังเห็นฟ้าร้องร้องทีหลังนะครับจำหน่อยครับตรงนี้มันประจุมันซัดกันไปก่อนแล้วจึงร้องทีหลังโอเคนะเพราะเสียงมันจะมาทีหลังเสียงนี่มันต้องผ่านชั้นบรรยากาศอยู่640เมตรต่อวินาทีใช่ไหมครับดูนะตัวเลขนี้ผมก็ไม่แม่นนะผมไม่ใช่นักคณิตศาสตร์นะบอกให้ทราบไหมนะครับดูหน่อยคนนี้ที่แม่นบอกหน่อยไม่รู้คนครับ630 640เนี่ยประมาณนั้นครับอย่าให้ผมจำเพราะว่าผมไม่ได้ไปใช้ในการคำนวณนะครับเพราะว่าผมไม่มีวิชาชีพไม่มีอาชีพด้านนั้นก็เลยไม่ต้องจำแม่นๆแล้วเราสวดกันฟังแค่พอที่พอเข้าใจได้ก็โอเคไหมประมาณนั้นครับเหมือนจำมากกว่านี้ยากนานนะพี่รู้มากยากนานนะ คุณบุญยพัฒน์เลย
ติดต่อได้ทั้งไหนก็ 22.7 ไงLINE ID 22.7 นะครับคุณบุญยพัฒน์จะเข้ามาอยู่ใน LINE ที่จะให้ช่วยเหลือเรื่องของสุขภาพร่างกายนะติดต่อผ่าน LINE นะไอ้ LINE ID นะ 22.7 จำนะเขียนขึ้นไปข้างฝาไปเลยนะบอกใครแต่ใครเนี่ยก็ดีเหมือนกันถ้าต้องการความช่วยเหลือเรื่องสุขภาพนะครับขอให้ติดต่อผ่านตรงนั้นแล้วมันจะมีบุคลากรทำงานช่วยผมอีกอยู่ในนั้นนะมีตั้ง3คนนะให้ดูไว้ให้ผ่านไลน์นะครับไลน์ดีมีตั้ง3คนนะบอกให้ทราบไว้นะที่จะเชื่อมต่อกันอยู่ตรงนั้นจะบอกให้ทราบไว้นะครับมันไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งทำได้เลยทั้งหมดไม่ใช่นะครับแจ้งเพื่อกรุณาทราบก็ต้องบอกว่าเรามีทีมงานอยู่นะครับทีมงานที่จะทำอยู่ก็มาถึงนาทีมัน5คนอยู่นะครับเห็นไหมมีอยู่5คนบอกให้ทราบเอาไว้ไม่รู้จะเพิ่มเป็น6หรือเปล่าไม่รู้ก็เป็น6ก็ต้องมารับรู้เรียนรู้อย่างน้อยสุดก็ต้องมารู้จักตัวลุงออกพอสมควรครับลุงออกคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรได้บ้างไม่ใช่เอาแค่ความเชื่อโดยไม่ get into เลยทำกับลุงหอกลำบากครับเพราะว่าสุดท้ายมันจะไปคนละทิศคนละทางประมาณนั้นนะครับโอเคนะลุงหัวขาวอยู่กรุงเทพหรือเปล่าใช่ครับลุงหอกอยู่กรุงเทพนะครับอยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับหมดแรงอ่อนแรงเอา 22.7 ครับเป็นหลักนะครับคุณบุญยพัฒน์นะครับ 22.7 เป็นหลักนะฮะก็บอกแล้วนะครับว่าจะมีการเยียวยารักษาผู้คนจันทร์อังคารพุธจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่6 7 8สิงหานะครับส่วนวันที่5บรรยายธรรมนะครับคนไหนอยากจะมารู้คอนเซปต์ไอเดียหรือเรื่องราวธรรมชาติเนี่ยครับรีบมาให้รีบมาผมอยากจะให้อยู่ในบรรยากาศเดียวกันเพราะผมจะมีพลังงานที่บริสุทธิ์นี่ส่งให้แบบดื้อๆเลยครับมันจะได้มีการเทสในการเป็นการทดสอบและก็รับพลังงานตรงนี้ไปอยู่ไหนก็จะรับได้เพราะมีสื่อในการที่จะเชื่อมสัมพันธ์กันต่อไปในวันข้างหน้าเวลาไม่ต้องเจอตัวกันประมาณนั้นนะครับก็อยากจะให้ได้กันทุกคนตรงนี้เพราะว่าผมจะรู้ว่าขนาดเด็กๆนักประถมไม่เห็นนะเวลาผมไปให้พลังงานกับเด็กๆ200กว่าชีวิตโอ้โหใครรับได้บ้างที่มือยกมือ 95% อัพกันแล้วกันที่รับได้บอกให้ทราบว่ามันจริงๆเรื่องนี้มันของมันมีจริงๆมันจึงสามารถที่จะเทสคือทดลองได้เราจะข้ามก้าวข้ามคำว่าพิสูจน์นะครับเพราะว่าพิสูจน์นี่มันสอตอพอเสร็จแล้วซึ่งการพิสูจน์วิชาเรขาคณิตเห็นไหมเราจะเลิกใช้คำว่าพิสูจน์โอเคไหมเราจะมาใช้คำว่าเทสเหมือนจะชิมอาหารหวานคาวก๋วยเตี๋ยวก็ได้คำว่าเทสซึ่งแปลว่ารสรสชาติให้รู้รสชาติคือความรู้สึกเนี่ยครับโอเคไหมเพราะความรู้สึกเนี่ยตัวหลักนะฮะณวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ได้รับความรู้สึกตรงๆเวลาผมอยู่ในบรรยากาศที่มันสามารถคอนโทรลแอเรียนี้ได้นะครับมูฟเมนต์ของผมนี่จะมีประโยชน์หมดผมทราบไว้นะครับเสียงผมก็มีประโยชน์มูฟเมนต์ในอะไรต่างๆผมจะมีประโยชน์หมดนะครับบอกให้ทราบมาครับผมก็มันอยู่ใกล้กับตัวถ้าเป็นแม่เหล็กเนาะมันก็เป็นแม่เหล็กที่มีพลังมีรัศมีแผ่ไปมากโอเคนะไอ้ลูกเหล็กอยู่ใกล้ก็กระดุกกระดิกตามประมาณนั้นนะครับพอนึกออกไหมฮะแม่เหล็กที่มันมีขนาดใหญ่ไอ้ตัวเล็กมันกระดุกดิริกตามเวลาขยับสังเกตให้ดีนี่แบบเดียวกันนะทำนองเดียวกันเป๊ะๆเลยครับโอเคนะหวังว่าผมจะลำดับทันนะครับ โอเคนะมีใครไหมนี่ผมพยายามสะกิดดูเบาๆนะครับอย่าตกใจนะครับเวลาท่านขนลุกขนพองเวลาผมสะกิดทางนี้นะครับ
ชื่อใครมันถึงนะแต่คิดว่าไม่ถึงนะคนมีสิ่งนี้มันถึงจริงนะจะบอกให้ทราบนะจ๊ะบุญมีนะกะบุญมีบุญมีหรือมีบุญเอาให้แน่คุณภัยจิตไปถึงบุรีรัมย์แล้วเนี่ยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นโอเคตกลงวันนี้ทั้งภาพและเสียงชัดเจนดีหมดวันนี้ภาพเสียงชัดเจนหมดเลยนะครับไม่มีติดขัดไม่มีตุกติกก็พยายามกันในการที่จะพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทั้งนั้นเทคนิคแล้วก็ช่วยกันตามเกิดตามมีเราเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยนะครับบ้านเราโลทีวีจะเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยมีแต่กับบ้านหัวใจทั้งหมดนะครับบอกให้ทราบไว้ค่อยๆเติบโตเหมือนกับปลูกต้นไม้ขนาดเล็กตอนนี้ก็เชื่อว่ามันเติบโตเป็นกิ่งก้านสาขามาพอที่เป็นร่มเงาของนกกาได้แล้วมั้งป่ะนะเดี๋ยวนี้นะพอจะเป็นที่อยู่อาศัยของนกกาแล้วก็เป็นร่มเงาของอะไรก็สุดแท้แต่โอเคเรื่องเน็ตอ่อนนะฮะมีผลนะครับเน็ตทางเครื่องรับอ่อนจะมีผลนะครับทางเครื่องส่งผมมีเน็ตผมมันร้อยเมกนะร้อยเมกไม่รู้ว่าเขาโกงหรือเปล่าแล้วก็ไม่มีสเปกตรัมเข้ามาวัดมันก็เลยอ่ะเขาร้อยเมกก็ว่าร้อยเมกตามผมไม่จะว่างอะไรแล้วครับมันก็ได้แค่นี้ส่วนมากแล้วบ้านเมืองเราไม่ค่อยจะซื่อสัตย์กับเท่าไหร่พวกนี้ถ้าเป็นต่างประเทศฟ้องร้องทันทีนะครับเรื่องพวกนี้ฟ้องร้องทันทีนะครับถือว่าเป็นการไม่ซื่อสัตย์นะครับราคาตั้งเท่าไหร่ก็ตั้งไปแต่ความที่มันถูกต้องตรงจริงผมพูดบ่อยเรื่องพวกนี้ถ้าหากว่าเป็นแม่ค้าแม่ขายในการขายผลไม้รากไม้เนี่ยเราซื้อเหมาอะไรหนึ่งเข่งแบ่งเป็น3เกรดนะเกรดที่ดีๆเนี่ยคัดให้เรียบร้อยแล้วครับขายหมดปุ๊บถือว่าได้ทุนเลยเงี้ยเกรดที่2เนี่ยขายหมดปุ๊บถือเป็นกำไรนะถือเป็นกำไรกำไรเน็ตๆเกรดที่3ขายบ้างแจกบ้างเห็นไหมทำบุญบ้างว่าไปเห็นไหมครับถือว่าเกรดสารไม่ตัดทิ้งได้เลยขายบ้างกินบ้างนะแล้วก็เท่าไหร่ก็ทำบุญเงี้ยใช่เนาะลักษณะปลาเหมือนกันซื้อมาเป็นเข่งมาคัดเลือกซะมันมีขนาดไหนปูเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับเห็ดเหมือนกันแล้วมาเป็นเข่งข้าวเหมือนกันเนี่ยพอได้ไหมครับต้องมาจัดสรรให้มันเป็น เกรดเอเกรดบีเกรดซีซะแม้แต่เขาขายสินค้าทุกวันเนี่ยผมซักฟอกอะไรต่างๆก็จะมี 3-4 เกรดนะให้รู้ไว้ครับ นะเขาก็ให้ยี่ห้ออื่นไงไปนะ ให้ยี่ห้ออื่นไปก็ใส่แบรนด์เนมเข้าไปซะทั้งที่มันอยู่มาจอดออกมาจากที่เดียวกันนั่นนะครับส่วนผสมจะต่างกันหรือว่าคุณภาพมันจะต่างกันแต่เกรดเอเขาเรียกว่าเกรดพรีเมียมที่เขาว่าแพงใช่ไหมพอได้ไหมครับเหมือนกันการตลาดก็จะเป็นอย่างนั้น แต่มีความเมตซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานพวกขายเงินขายทองเหมือนกันครับพวกเพชรจินดาเหมือนกันไอ้พวกทองพวกหน้าพวกอะไรต่างๆผสมเสริมทอง 100% ขายเสร็จแล้วขายไปพอใจซื้อก็ซื้อพอใจขายก็ขายหมดแต่ไม่ใช่เอาของที่มันผสมผสานที่ไม่ดีแล้วไปสายขายเนี่ยอย่าทำนะครับรู้จักลุงหงอกอย่าทำนะครับเพราะไปไม่รอดแน่นอนบอกนะครับเพราะว่าผมประวรณาไว้นะครับผมประวรณาทั้งด้านความซื่อสัตย์สุจริตเอาไว้นะครับสำหรับท่านที่เป็นคนค้าขายนะผมประวรณาไว้นะครับเรื่องนี้
ก็ขอย้ำมาไว้หน่อยเกรงว่ามันจะผิดร่องและจะทำให้เกิดเสียรังวัดในระยะยาวนะครับ โอเคนั่นแหละมีคนใช้ภาษาอังกฤษ watching with you ว่าไปรับทราบครับไอ้ผมยิ่งภาษาต่างด้าวยิ่งไม่เข้าหูนะภาษาไม่มีวรรณยุกต์ผมก็มั่วผมไปงั้นแหละเปลือกโลกกับแกนโลกมีการเลื่อนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับถูกต้องครับนี่ใช้ได้เลยนะครับก็ยังไม่เปิดทำงานนะครับคุณบุญยพัฒน์นะฮะบอกแล้วจะเปิดทำงานตั้งแต่วันที่6 7 8นะเริ่มแต่ตอนนั้นนะครับสิงหานะครับ30มาก็ไม่ถูกแล้วครับเพราะคนป่วยนอนไม่หลับทุกคืนพูดแต่ว่าจะตายจะตายยังไงดีก็น่าเห็นใจนะครับเรื่องนั้นเห็นใจนะเห็นใจเรื่องไม่หลับเนี่ยผมว่าสองมือเปล่าผมช่วยได้นะส่วนมากผมจะพูดว่าเอาแบบไม่ตื่นไหมล่ะจะพูดว่าแล้วก็หัวรอต่อกระซิบกันขอตื่นหน่อยยังมีภาระหลานยังไม่โตว่าไปหนุ่ย เลี้ยงหลาน เลี้ยงหลานพวกเลี้ยงหลาน เปลือกโลกกับแกนโลกแกนโลกไม่มีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับส่วนเปลือกโลกแน่นอนนะขยับเยื่อตลอดเวลาก็แล้วกันนะแกนโลกมีแกนตัวเดียวนะตอนนั้นมันไม่มีผลเพราะตัวแกนโลกจริงๆเนี่ยให้นึกเวลานึกถึงแกนโลกนะครับขอให้นึกถึงด้านที่3ของเหรียญนะครับเหรียญมี2ด้านซ้ายกับขวาใช่ไหมดำกับขาวก็ได้แกนอยู่ตรงกลางไอ้ตรงกลางมันเป็นช่องว่างความว่างนะครับตรงนี้นะฮะที่เวลาแม่เหล็กอะแม่เหล็กนะครับด้านที่3ของแม่เหล็กแม่เหล็กมี2ขั้วนะขั้วเหนือขั้วใต้นะไอ้ที่มันดูดกันแล้วก็ผลักกันไม่รู้ว่ามันจะเร็วมากนะครับมันดูดปุ๊บมันก็จะผลักเลยก็เรียกว่าสภาวะนี่เรียกว่าสภาวะเขาเรียกกันว่าอันตรกิริยาโอเคไหมแม่เหล็กเนี่ยเวลามันดูดไปปุ๊บมันก็จะผลักทันทีแล้วจะมีความที่เร็วมากอย่างเช่นแม่เหล็กโลกเร็วมากไอ้ตรงกลางมันเป็นช่องว่างหรือว่าด้านที่3ของเหรียญ นะครับจุดนี้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับวิทยาศาสตร์ไม่มีทางเลยครับ ค่าคงที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะครับด้านที่3ของเหรียญก็ว่าได้หรือขั้วที่3ของแม่เหล็กไม่มีทางพิสูจน์ได้นะครับหรืออีกอันนึงแต่ก่อนนั้นมันอยู่ในตารางธาตุนะฮะก๊าซอีเธอร์เมื่อเขาพิสูจน์ไม่ได้เขาก็ตัดทิ้งไปเพราะคอนเซปต์ของเขาเขาบอกว่าใดๆก็ตามที่คุณชื่อว่าเป็นวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ได้ โอเคไหมคำว่าพิสูจน์นั้นมันเริ่มต้นจากพิสูจน์โดยกระบวนการของวิชาวิทยาคณิตศาสตร์นั่นแหละพิสูจน์โดยกระบวนการของวิชาคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าทฤษฎีโอเคไหมนั่นแหละทีนี้นำมาทฤษฎีที่ว่านั้นมาทดลองกระทำตามกระบวนการวิทยาศาสตร์1 2 3 4 5มันมีตัวแปรร่วมตัวแปรและสารพัดตัดตอนไปทีน้อย2น้อยเนี่ยครับนะทำหลายครั้งหลายครั้งเอ้ยมันก็มีคำตอบเหมือนกันก็เลยยอมรับว่านั่นคือวิทยาศาสตร์โอเคในสิ่งที่เขาทำได้ก็ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าสิ่งใดที่เขาพิสูจน์ไม่ได้เขาตัดทิ้งเลย ทีนี้คนไปรับสิ่งที่เขาพิสูจน์ไม่ได้มาพูดถึงกันคนคนนั้นก็ถูกกล่าวหาว่าบ้าใบเนี่ยที่ไหนได้ผมเป็นคนพูดเองนะวิทยาศาสตร์กำลังบ้าอยู่ทุกวันนี้
บ้าตัวจริงหรือวิทยาศาสตร์นั่นเองนั่นคือบ้าตัวจริงผมเรียกว่าเดี๋ยวนะครับในสภาพผมจะเรียกว่าอาธรรมในด้านสว่างโอเคไหมผมเรียกว่ากลุ่มอาธรรมในด้านสว่างทำไมถึงใช้คำว่าอาธรรมเพราะว่าสุดท้ายก็จะมาเปรียบใช่ไหมทำลายธรรมชาตินั่นเองนะครับโดยที่ไม่รู้ตัวโอเคไหมนั่นแหละผมจึงเรียกว่าอาธรรมในด้านสว่างก็มีแต่อาธรรมในด้านมืดเนาะลุงออกบอกว่าอาธรรมในด้านสว่างหรือมันความมืดซ่อนอยู่ในความสว่างความมืดซ่อนอยู่ในความสว่างตรงกับคำว่าบาปซ่อนอยู่ในบุญนี่นะครับหรือดำซ่อนอยู่ในขาวในขาวจะมีดำนะโยมเงี้ยสังเกตไหมครับในทุกข์มีสุขนะเงี้ยโอเคไหมหรือในทุกข์มีสุขทุกข์ซ่อนอยู่ในสุขอย่างเงี้ยนะครับว่าอะธรรมในด้านสว่างทุกข์ซ่อนอยู่ในสุขคนที่เขามีทรัพย์สินขันเยอะๆนะฮะบอกสุขพอถึงจุดหนึ่งแล้วจะเป็นทุกข์ทุกข์ที่ว่านั้นหนึ่งกระโดดตึกตายไงไม่มีทางออกใช่ไหมครับรวยแสนรวยนั่นนะครับทุกข์ที่สองทุกขเวทนาเรื่องของโรคภัยแค่จะไปเบียดเบียนเนี่ยนั่นแหละครับนั่นแหละครับว่าทุกข์ซ่อนอยู่ในศพนะมีอยู่กองสุทธินิกายทำอะไรไม่ได้จริงอ่ะมีหมื่นล้านพันล้านไม่รู้แล้วครับจะมาใช้ก็ไม่ได้จริงเนี่ยขยับตัวไม่ได้นอนแอ้งไม่บนเตียงนะเห็นไหมครับนั่นแหละเขาเรียกว่าทุกข์ซ่อนอยู่ในศพโอเคไหมเดิมหลงเริงในศพพอนึกภาพออกนะครับถึงจุดหนึ่งก็ล้มครั้งเดียวปุ๊บเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนิทราก็เยอะเลยนะครับเส้นเลือดแตกในสมองว่าไป จำตัวเองไม่ยังไม่ได้เลยจำใครก็ไม่ได้ทั้งหมดแล้วครับสุดท้ายก็ทรัพย์สินฐานที่ว่านั้นมันก็ตกเป็นของคนอื่นนะครับน่าเสียดายเนาะงั้นคนไหนมีจัดสรรให้เรียบร้อยก็เอาไปกินเอาไปใช้ให้มันถูกต้องตรงไปตามกรอบของการเรียนรู้ด้วยใช่ไหมครับดูธรรมชาตินู่นนี่นั่นถึงจะหยุดอยากจะบุกเบิกไง บุกเบิกไปสลายหิมะก็ลงเหนือไปดูแสงออโรราแสงเหนือแสงเหนือที่เขาว่านะครับแสงนั้นผมเห็นสบายๆอยู่แล้วอยู่ในจิตอยู่ในตาผมนั่นนะครับแสงพวกนั้นหรือจะเป็นการร่ายรำเดี๋ยวนะฮะทุกวันนี้วิทยาศาสตร์เขาจะพูดว่าเป็นการร่ายรำของควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยนะมันเป็นควอนตัมอะไรมาไปมาเป็นควอนตัมไปแล้วนะก็เขาก็ได้แค่นั้นไงนะก็ได้ควอนตัมนะครับก็มีผิดแล้วครับแต่มันถูกไม่หมดก็แค่นั้นนะนอนทำสมาธิถือเป็นบุญใหญ่และเป็นบุญสูงสุดของการทำบุญทั้งปวงหรือไม่คุณลุงช่วยอธิบายหน่อยอธิบายง่ายในวันหนึ่งเวลานั้นเจ้าชายสิทธัตถะฐานะพระพุทธเจ้าได้สภาวะธรรมนั้นมาตอนนั่งเขานั่งสมาธินั่นนะครับโอเคไหมแต่ก็ไม่แน่ถ้ากับเท่าไหร่หรอกเพราะว่าบางทียืนก็ได้นะครับหรือทุกอากับกิริยานั่นนะครับแต่รู้ว่าเน้นหนักเรื่องการนั่งเนี่ยพระพุทธรูปท่านั่งปางตั้งปางปราบมงปราบมานิวานแต่เวลาขาไปทีนี้พระองค์นอนไปอย่างเงี้ยขาไปเพราะฉะนั้นทางฝ่ายผมก็แนะนำวิธีการนอนทำสมาธิก็อธิบายในกรอบนี้ครับส่วนจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนทำสมาธิก็ตามอัธยาศัยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นผมแล้วก็ผมจะใช้นอนทุกวันผมใช้นอนนอนทำสมาธิจริงๆผมก็ไม่เคยนั่งสมาธินะ
ม่เคยนั่งปวดหลังปวดเอวนั่งประจำไม่โง่ประจำไม่เงี้ยใช่ไหมนอนได้เป็นไรเป็นไรการทำบุญกับปัญญาเราควรใช้อะไรคะในยุคนี้ก็พยายามบอกจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นบุญกับปัญญาเนี่ยอันเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยนะที่บอกว่าทำบุญ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 ผมพูดอยู่สองขยับนะหนึ่งอันนี้บอกว่าทำบุญนั่นแหละแต่ผมใช้คำว่าทำทานเช่นคำว่าทำทานคือเรามีจะเป็นทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินสิ่งของของอยู่ของกินของใช้ก็แล้วกันเนาะของอยู่ของกินของใช้ของอยู่ที่พักอาศัยก็ว่าได้ของกินอาหารหวานข้าวของใช้ก็อะไรเงินได้ไหมมันเป็นตัวกลางที่ให้ได้มาซึ่งของใช้นานาประการโอเคไหมครับเงินของอยู่ของกินของใช้เนี่ยฮะถ้าเรามีของอยู่ของกินของใช้ให้กับบุคคลที่เขาต่ำต้อยด้วยโอกาสกว่าเราสภาพนี้ลักษณะอย่างนี้ผมจะเรียกว่านั่นคือทำทานจะได้บุญทำทานจะได้บุญก็ทำทานในกรอบนี้โอเคไหมให้ของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเดี๋ยวเพิ่งให้ใครเก็บไว้เยอะๆตรงนั้นเวลาจะไปเวิร์นๆเนี่ยค่อยให้ของเก็บของหวงแหนตลอดชีวิตอย่างเงี้ยของหวงตัวเองเก็บเอาไว้แล้วมองไปเขาสักคนหนึ่งลูกรับได้ไหมรับได้ก็ให้เข้าไปหลานรับได้ไหมได้ก็ให้เข้าไปคือมันเป็นคุณค่าตรงนี้นะครับคนไหนที่รับไม่ได้ก็ให้กับคนอื่นครับผมใช้คำว่าทำทานจะได้บุญและทำบุญแหละทำบุญเนี่ยก็ของอยู่ของกินของใช้ของเก็บของอยู่ของกินของใช้ของเก็บทำกับผู้ที่เขามีบุญมากกว่าเราถามว่าใครล่ะเป็นคนที่มีบุญมากหรือบุญน้อยใครล่ะทีนี้ก็พิจารณาจากอะไร คนที่มีบุญมากพิจารณาจากไม่รู้นะถ้าเป็นผมเลือกสรรนะคนที่มีบุญมากเป็นคนที่เขาไม่เก็บสะสมนะสมบัติทรัพย์สินคานเขาจะไม่สะสมว่าเป็นของกูอะไรกันหน่อยแต่เขายึดมันว่าเป็นแค่ของใช้ของใช้ของใช้ได้มาก็จ่ายไปได้มาก็จ่ายไปไม่เก็บกักตุนโอเคนะคนที่มีบุญเขาจะมีคุณสมบัติคุณสมบัติเป็นเช่นนั้นในส่วนหนึ่งก็แล้วกันนะทีนี้ผลของการที่เขาเก็บของอยู่กินของใช้จะมีมากเนาะเผื่อแผ่แบ่งปันให้คนที่รับต่อไปรับประโยชน์นั่นเองครับแปลว่าประโยชน์เขาหรือว่าประโยชน์ท่านทั่วไปนั่นแหละครับประโยชน์ตนก็เอาไว้แค่พออยู่พอกินพอใช้นี่ประโยชน์ตนอยู่แค่นี้เองที่มันเหลือจากประโยชน์ตนตรงนี้นะนั่นก็จะเป็นการแบ่งปันเผื่อแผ่แบ่งปันหรือว่าให้ทำทานต่อคนที่มีบุญก็จะบอกว่าทำทานต่อแล้วจะได้บุญมากยิ่งขึ้นเนี่ยนี่เป็นการเสริมเติมบุญที่เขามีอยู่มันจะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเช่นให้กับคนต่ำต้อยด้วยโอกาสก่อนเราอาทิคนที่เขามีรู้น้อยกว่าเราก็จะพยายามหาวิธีให้เขารู้เท่าเราหรือจะเป็นไปได้ก็ส่งเสริมเขารู้มากกว่าเราเนี่ยเป็นต้นเห็นไหมก็แปลว่าไม่หวงวิชาคนที่มีวิชาความรู้ก็ต้องไม่หวงวิชาไม่ต้องเก็บไม่ต้องกักเนี่ยฮะการทำบุญโดยการให้ในสิ่งที่ตัวเองรู้ทั่วๆไปก็เป็นวิชาชีพเช่นครูคุณครูทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดรู้ความรู้ก็ให้เข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยฮะลักษณะนี้ถือว่าเป็นการทำบุญโดยการให้ผู้อื่นเขาได้มีการเรียนรู้ได้มีการพัฒนาต
ท่ากับเราหรือมากกว่าเราก็อีกเรื่องนึงประมาณนั้นนะฮะความรู้ความรู้แล้วคนที่มีฝ่ายธรรมธรรมโมคนที่มีเรื่องราวของธรรมะมันมีคำบาลีไม่ใช่เลยอะไรชินาติชินาติ อืมไม่รู้ชินาติชินาติลงท้ายชินาติผมก็จำแล้วนะทำนองนั้นนะครับได้แก่ภาษาหรือเปล่าประมาณนั้นเดี๋ยวนะทำบุญธรรมะทั้งปวงลงท้ายชินาติก็แล้วกัน จำไม่ได้ไม่นึกเสียเวลานึกก็ให้รู้ว่าคนนี้เขามีบุญมากกว่าเราวิธีคิดเพื่อสรุปเขาต้องมีความสามารถสิ่งใดๆนั้นๆมากกว่าเราและความสามารถของเขาคนนั้นทำให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์เอายกตัวอย่างง่ายเข้าลุงหงอกแล้วกันไอ้สองมือเปล่าเนี่ยคู่คนก็หายเจ็บปวดเนี่ยคนมีบุญก็เป็นอย่างนั้นโอเคไหมเอาดื้อๆอย่างเงี้ยเอางี้ไหมเห็นไหมสลายแม่หยุดฝนนี่มันภาพรวมมันเสียหายนี่ครับฝนตกทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยโอเคคนนี้มันก็ทำอย่างนั้นก็ภาพรวมไม่หวังถึงตอบแทนอย่างเงี้ยพอไหวไหมครับเห็นไหมได้ก็ได้ส่วนรวมก็ไปเสียต้นไม้ก็ได้ไม่ใช่เรอฝนตกใช่ไหมล่ะหรือขยันอะไรทีเนี้ยคนมีบุญจะไปรูปแบบนั้นนะครับเนี่ยเอามันดื้ออย่างนี้ดีกว่าสรุปว่าคนมีบุญนั่งพูดอยู่นี่แหละ ดีไหมใครอยากทำอะไรก็ทำเถอะให้ขี้หมามาหนึ่งก้อนก็คูณกลับไปเกินกว่า500เท่าที่ขี้หมาไปเลยเอาข้าวสาร1เม็ดก็คืนไปกับสิครับ500เกินกว่า500เม็ดให้มา1บาทคูณกลับไป500เกินกว่า500บาทอย่างเงี้ยเขาเพียงอธิษฐานไปรูปแบบพวกนี้ส่วนท่านที่ทำอะไรต่างได้ไม่ได้เนี่ยถามตัวท่านด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะคนขายของเหมือนกันอ่ะขายของแล้วแต่ไม่รู้เช่นวันไหนก็ไม่รู้นะหรือแม้แต่วันนี้ก็แล้วกันซองไม่ได้แกะได้วันนี้อย่างเงี้ยยังไม่ได้แกะเลยเขาขายอะไรเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะบอกให้ก็ได้การค้าขายเขาก็ดีครอบครัวก็ดีสุขภาพเขาก็ดีมาวันนี้สามสี่คนในส่วนที่ตรงนี้ใช่ไหมทำไมผมถึงเปิดรับอย่างนี้ก็พูดว่าไงดีอาหารเจที่ก็จะวันที่5สิงหาเนี่ยเดี๋ยวก็ทำมาเลี้ยงเนี่ยมั้ยอาหารเจอย่างนี้เป็นต้นเขาภาวนาไปสุรสัมไปการบรรยายแต่ละครั้งเขาภาวนาไว้ครอบครัวครับอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ลักษณะนี้เราคูณกลับไปเกิดกับ500เท่าไปถ้าเขาไม่ได้เกินก็จะมาทำบุญไปทำไมล่ะใช่ไหมวิธีคิดง่ายเนี่ยพูดแล้วก็เข้าตัวลุงหงอกแล้วมันก็มันถึงเวลาพูดตรงๆนี่แล้วอ้อมค้อมจะไปทำไมทีเนี้ยคนมีความสามารถสลายเมฆหยุดฝนได้ทำให้ฝนตกได้อ้อมค้อมไปทำไมล่ะสองมือเปล่าทำให้หายเจ็บหายปวดอ้อมค้อมไปทำไมล่ะโตแล้วมันรู้ตรงๆไม่ดีกว่าหรือรับได้ก็รับไปรับไม่ได้ก็จะกล่าวโทษกันก็แค่นั้นเองเพราะสิ่งที่ทำประโยชน์ท่านทั้งนั้นน่ะประโยชน์ของผู้อื่นทั้งนั้นใช่ไหมครับถือว่าเป็นการทำบุญก็บอกว่าทำบุญที่ถูกที่ทำบุญที่ถูกคนทำบุญที่ถูกที่มันที่ไหนล่ะแถวแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรถูกคนคนไหนสิเนี่ยอย่างเงี้ยทำไมจะไม่เก็ตถ้าคิดอยากจะเก็ตนะถ้าไม่คิดอยากเก็ตมันก็ไม่เก็ตมันก็แค่นั้นใช่ไหมล่ะยากอะไรกันสรุปกันค่อนข้างจะไม่มีพิธีรีตองในแต่ประการใดผมว่างั้นนะ
มีอื่นอีกไหมเนี่ย จะมีสักกี่ประเทศที่จัดการขยะได้ยอดเยี่ยมนำขยะเปลี่ยนเป็นพลังงานและนำกลับมาใช้ใหม่ได้สูงถึง 96% อย่างตัวการ์ตูนมาบังแล้วทำไงจะเคลียร์ออกไปได้เดี๋ยวนะยังมีคำว่าประเทศสวีเดนยังต้องนำเข้าขยะจากประเทศใกล้เคียงเพราะขยะในประเทศไม่พอหนึ่งในนั้นคือสวีเดนเมืองสีเขียวต้นแบบสวีเดนเขาเป็นเมืองตัวอย่างจริงนะสวีเดนเนี่ยอยู่คาบสมุทรนะมีอยู่สี่ห้าประเทศมีนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กแล้วก็อะไรฟินแลนด์นี่ป่ะก็จะมีกลุ่มก็ได้ฮะมีอยู่ห้าประเทศกลุ่มนี้เขาจะการเมืองก็เขาจะคิดในแนวทางเดียวกันเศรษฐกิจสังคมก็แนวทางเดียวกันนะถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่เป็นตัวอย่างของโลกได้อย่างดีมากๆนะครับก็เป็นกลุ่มประเทศนะครับไม่ใช่ประเทศเดียวอย่างเช่นเนเธอร์แลนด์ก็ประเทศเดียวนะฮะสวิตเซอร์แลนด์ก็ประเทศเดียวนะครับส่วนสแกนดิเนเวียครับผมก็เป็นกลุ่มประเทศมีสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์ฟินแลนด์ก็มีประเทศไหนที่หนึ่งจำไม่ได้สักทีนึงก็ไม่เคยจำไม่ได้เป็นราวสักทีนั่นแหละกลุ่มสแกนดิเนเวียกลุ่มนี้ฮะเขามีมาตรฐานการใช้ชีวิตอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นมีมาตรฐานสูงมากนะครับบอกให้ทราบมาตรฐานเขาจะสูงมากเลยนะครับในการเป็นพลเมืองของชาติอย่าลืมนะสวีเดนเนี่ยเป็นประเทศที่ชื่ออะไรรางวัลโนเบลนะครับรางวัลโนเบลคือคนที่เขาตั้งรางวัลโนเบลขึ้นมาเนี่ยเขาคิดแหละเขาคิดทำลายภูเขาก็แล้วกันง่ายดีระเบิดไดนาไมต์ไงน่าแหละครับทำลายภูเขาพวกไดนาไมต์เนี่ยใครทำไดนาไมต์เป็นเลขสิทธิ์เขาหมดนะบอกให้ทราบนะครับไดนาไมต์เนี่ยสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติโอเคขอบคุณครับเห็นไหมเราบอกแล้วนะผมมีตัวช่วยเยอะนะเดี๋ยวนะให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยให้พระธรรมเป็นทานนี่ดีกว่านะผมจะเลื่อนให้ไหมครับให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยฟังกันมาเยอะแล้วนะครับต้องบอกว่าให้พระธรรมเป็นทานจะชนะการให้ทั้งปวงโอเคไหมเลื่อนภาษานิดนึงครับผมเลื่อนภาษาขึ้นมาเป็นพระธรรมนะครับให้ธรรมะเป็นทานพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วนะครับเลื่อนภาษาซะจากธรรมะเป็นพระธรรมนะครับคุณอะไรเนี่ยสมฤทธิ์เนาะโอเคครับรับทราบตามนี้ครับขอบคุณมากครับ thank you very big มากๆที่เป็นการเสริมมาให้สัพพะทานังธรรมะทานังชินาติแปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงนี่คือฟังมาหลายแล้วลุงคนแล้วนะต่อไปนี้ฟังจากลุงงอกให้พระธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงคือจะเหนือกว่าการให้ทั้งปวงเพราะว่าพระธรรมมันทั้งปัญญาโอเคไหมครับง่ายเลยมาถึงวันนี้ทั้งสุขภาพและปัญญาโอเคไหมครับทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยเอาง่ายหรือเปล่าพอไหวไหมครับขบวนเลยทั้งปัญญาทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งสุขภาพด้วยกับลูกหงอกพอไหวไหมครับถ้าพอไหวมันก็พอได้นะเห็นไหมพอเวลาขบวนให้ฟังแล้วก็ดีฮะมีผู้รับได้จากที่เราให้ฟังกันมาคนที่ไหนรับยังไม่ได้ก็กรุณานิดนึงนะครับก็ให้ชินกับภาษาผมหน่อยครับเพราะภาษาผมเป็นภาษาที่จะบอกว่าต่อยอดปรับใหม่ก็น่าจะว่าได้นะครับก็อ้างถึงของเก่านิดเดียวเองนะฮะผมก็ไม่ได้ไปทับถมของเก่าจนกระทั่งรับกันไม่ได้หรอกครับ
ต่อยอดครับต่อยอดเป็นการพัฒนาเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะครับขอให้เข้าใจในกรอบนี้มันน่าจะทำให้ท่านมีความสุขแล้วนะครับมันไม่เกิดอันติดขัดส่วนผมมันสุขอยู่แล้วครับผมมันสุขตลอดไม่ต้องเวลาผมอยู่แล้วควรทำบุญกับคนที่ทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อมนุษยชาติท่านใดที่ทำจะเห็นผลบุญมีสุขภาพแข็งแรงดีใช่ไหมครับครับผมดักไว้ก่อนเลยครับผมเลยแหละครับโอเคนะจะเห็นบุญมีสุขภาพดีมีใช้ก็พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอแล้วพอนั่นนะครับคำพวกนี้ที่ผมต่อท้ายรายการทุกครั้งไปก่อนจะจากใช่ไหมนะพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอโอ้ยมันเกินกว่ารวยกว่ามนุษย์กี่ร้อยเท่าใช่ป่ะใช่ไหมล่ะใช้ภาษาใหม่ใช้ภาษาที่ผมลำเลียงให้แล้วมันมีขั้นบันไดภาษาผมพอกินพอใช้มันยังไม่พอกินพอใช้แล้วมันจะไปรวยได้ไงวะมันไม่เหลือกินเหลือใช้มันจะไปรวยได้ไงวะมันไม่เหลือขอเหลือพอมันจะรวยแสนรวยได้ไงวะเนี่ยภาษาผมจะเป็นขั้นบันไดนะครับให้ตอบขึ้นไปเริ่มต้นมันต้องพอกินพอใช้โอเคไหมเหลือขอเหลือพอมันพอตรงไหนล่ะทีเนี้ยมันก็คำว่าพอเนี่ยความพอใจอยู่ที่ความพอดีความสุขอยู่ที่ความพอใจความพอใจที่ความพอดีก็พยายามจัดสรรเนี่ยฮะพอใจพอดีตรงไหนเนี่ยเห็นไหมครับต้องหนึ่งตัวเองไม่เดือดร้อนครอบครัวไม่เดือดร้อนประมาณนั้นเห็นไหมครับไม่ใช่ไปทำบุญหมดตัวครอบครัวเดือดร้อนเห็นไหมก็มีข่าวคราวกันมากมายกายกองหมดทั้งตัวเนี่ยเพราะว่ามันไปเจอกระบวนการที่เอานรกบขุมสวรรค์มาขายคนที่ไม่เข้าใจก็ไปตามนั้นก็ไปตามนั้นเดี๋ยวหมดอะไรไม่รู้หรอกครับ ผมไม่เกี่ยวที่ว่าใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ลูกเต้าเราก็ไม่ต้องกินอะไรกันแบบนั้นก็ถือว่าใช้ไม่ได้เข้าใจไหมครับประเมินตัวเองผิดเพราะว่าหลงไงหลงในกระแสหลงในประเภทปากหวานนาจานาจานั่นแหละคำก็จ้าสองคำก็จ้านั่นแหละครับนั่นแหละคือใช่ นั่นแหละครับใช่ไหมจ้านั่นแหละนั่นนั่นถึงขนาดเสียงานเสียการนะฮะนายแพทย์นางเพิดเนี่ยต้องลาออกจากงานก็ไปทำพวกนี้ผมจะค่อนข้างจะรู้ลึกพอสมควรนะแต่ผมก็ไม่พูดหรอกรู้ดึกแต่ไม่พูดพูดไปทำไมเรื่องของเขาเอาเรื่องเราจะดีกว่าเยอะแยะเลยเรื่องเราจังยังหมดเลยประมาณนั้นใช่ไหมครับอุตส่าห์มีคนอุตส่าห์ตั้งส่งมาให้นะถือโอกาสอ่านให้จบสักนิดนึงพวกขยะเขยะจะมีสักกี่ประเทศที่จัดการขยะได้ยอดเยี่ยมกระเทียมทนแถมดอกตะหากผมเติมนู่นนี่นะนำขยะเปลี่ยนไปพลังงานและนำกลับมาใช้ใหม่ได้สูงถึง 90% นะครับเห็นไหมเอาขยะไปพลังงานเอาพลังงานมาใช้ผลิตไฟฟ้าว่าไปนะครับได้ถึง 90% นะอีกทั้งยังต้องนำขยะนำเข้าขยะจากประเทศใกล้เคียงด้วยก็เอาขยะจากประเทศใกล้เคียงมาด้วยมาเป็นเชื้อเพลิงนี่คือเทคโนโลยีเขาขนาดนั้นนะครับบ้านเราเนี่ยหมดไป300-400 ล้านยังมันทำอะไรไม่ได้เลยขยะบ้านเรา นี่ก็เป็นอย่างนั้นนะครับอย่างนี้มันต้องถอนรากถอนโคนเลยพอทราบไหมครับว่าตอนนี้กฤษฎีกาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าข้าราชการทุกระดับนะครับจะต้องอะไรแจ้งทรัพย์สินนะครับของตัวเองเห็นไหมครับนี่คือบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นหนาวแล้วราชการในหนาวตั้งแต่เริ่มต้นฐานแรกเลยครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นรีบจำแนกซะนะ ผมบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงออกมาแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนแล้วนะจะสับหลีกก็สับหลีกไปซะสับหลีกไงก็ไม่พ้นเพราะทุกวันมันสามารถที่ติดตามได้นะครับตัวเลขทางบัญชีนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเดี๋ยวเจออะไรปปง.เนี่ยเช็ด
หงายเก๋งระวังให้ดีๆเพราะฉะนั้นอย่าไปซุกเอาไว้ใต้ไหนๆเด้อทรัพย์สมบัติเอาละหนึ่งในนั้นคือประเทศสวีเดนเมืองสีเขียวต้นแบบเมืองแรกภายในแนวคิดอะไรอ๋อภาษาไม่มีวรรณยุกต์แล้วไบโอซิตี้นะโอเคพอจะเข้าใจแล้วครับซิมไบโอซิตี้สิ่งที่ชิ้นสำคัญที่ทำให้ประเทศนี้สำเร็จคือการปลูกฝังจิตสำนึกนี่เปลี่ยนซะมาเป็นความสำนึกซะครับปลูกฝังความสำนึกความสำนึกมันลึกนะครับความสำนึกมันเป็นภาวะทางใจนะครับจิตสำนึกเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องจิตไปนะครับเอาเป็นความสำนึกดีกว่าฮะมันแก้อินทูมากกว่านะครับความรู้สึกตัวนี้การปลูกฝังความสำนึกคนให้คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเขาไม่ได้ทำแค่วันสองวันสำเร็จเขาเพียงพยายามมาหลายทศวรรษแล้วผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรบ้างมาดูครับข่าวจากไทย TBS นั่นเองอ๋อคนที่ส่งมาให้แปลว่าเขาไปดูข่าวไทย TBS นะก็กระแสหลักจอทีวีกระแสหลักโอเคไหมมันมีอะไรนะมี3 5 7 9นะ N อะไร NTT นะกับ TBS นะโอเคไหมครับดูพวกนี้ฮะเวลาดูอย่าไปดูประเภทขยะมูลฝอยเนี่ยไอ้พวกตกกันตีกันสุดท้ายมันก็เป็นภัยสังคมไปหมดเลยหน้าจอเนี่ยไอ้คนก็ไม่ได้คำนึงถึงสังคมนะฮะสังคมจะได้อะไรเอาแต่ความสะใจใส่กันเสร็จแล้วบอกโอ้คนมากเรตติ้งเยอะนะสังคมแย่สุดท้ายเห็นไหมครับมาถึงตรงนี้มันเป็นสังคมเข้าไปแล้วนะอยู่ได้ไหมออกจากบ้านได้หรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมครับแต่ละคนก็มีปัญหาพวกดาราสุดท้ายก็มาเละตุ้มเป้ใช่ไหมดาราใช่ป่ะหลงหรือเปล่าสุดท้ายก็มาลงที่ดาราก็เจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่มอมเมาสังคมใช่ป่ะสุดท้ายอยู่ในสังคมได้ไหมล่ะดาราเป็นเรื่องเยอะมากๆทุกวันนี้เห็นไหมครับสุดท้ายมันไม่ได้เอาเรื่องในมุ้งมาฉากันเนี่ยมาขยายผลกันเอาเละตุ้มเป้ไปหมดนั่นนะมาจากตรงนี้แหละโอ้ยดูๆแล้วอย่างเช่นผู้ดำเนินการเหมือนกันแทนที่จะนำสื่อนำสารเข้ามาให้กับผู้คนในสังคมได้รับให้มีสติปัญญากลายเป็นพิธีกรจับมาเสี่ยมนะมาเสี่ยมคนสองทะเลาะกันเนี่ยจะตบไปดีกันหน้าจอเยอะแยะไปถามว่าใช่หรือเปล่าพอกันทีนะไหนมาไปอิจฉาเสร็จแล้วลุงออกโอ้ไม่อิจฉาใครแล้วทำมาแล้วที่ว่าเนี่ยรายการทีวีเนี่ยทำมาแล้วใช่ไหมครับอ่ะผมดูเวลาเนี่ยพลาดไปนี่9 โมงกว่าไปแล้วนี่ อย่าลืมรับอากาศแล้วกันนะพี่เนาะพอไหมโอเคเลยครับเดี๋ยวคุณมณิตโอเคนะงั้นก็แปลว่าบ้านไทยบ้านไข่นะเหมาะกับเวลาเหมาะกับโอกาสวันนี้ก็มาเรื่อยๆวันนี้ค่อนข้างจะซุ้มเสียงพอที่จะมีจังหวะจากคนอยู่เนาะฟังกันแบบนี้ผมว่ามันสบายใจอ่ะทนเสียงแบบที่ผมใช้นี่หน้าตาก็เดือดดาเหมือนเดิมนี่แหละครับผมก็ว่ามันสบายอ่ะสบายกายสบายใจไม่ต้องมีอะไรไปจนกระทั่งแหกปากแหกคอประมาณนั้นแอคชั่นขนาดนี้พอแล้วเนี่ยโอเคไหมเอาล่ะครับพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรก็ดำรงชีวิตและดำเนินต่อไปวันนี้เมื่อวานนี้วันนี้ผลลัพธ์เป็นยังไงล่ะครับคืนนี้ก็นอนกะหน้าผากแล้วเข้าสมาธิเห็นไหมเอาคำถามที่มันเป็นข้อสงสัยในวันนี้นะครับนึกไปเดี๋ยวมันจะมีคำตอบตื่นเช้าสมาธิมันมีผลเช่นนี้นะครับเอาของที่มันติดค้างในวันนี้เนี่ยครับมันแก้ไม่ตกอะไรก็ว่ากันไปนะก็เอาสมาธินอนกายหน้าผากมือสานอย่างนี้โปะไว้ตรงนี้ครับ
นอนหงายเข้าไปเดี๋ยวมันก็ออกมาที่มีคำตอบหนึ่งจำไหมฮะเวลาผมแนะนำให้ใช้แก้ปัญหาในแต่ละวันแต่ละวันใช่ไหมครับลองใช้วิธีนี้แล้วตื่นเช้ามันจะมีทางออกนะครับในทางที่มันเป็นสติปัญญาของเราเองจำคำลุงออกพูดเอาไว้แล้วก็นำเอาไปใช้แต่ถ้าคนอื่นพูดกับลุงออกพูดมันคนละคนกันละมั่งมันคนละคนกันนะก็ร้องไม่ใช่ครับเป็นไรไปแล้วคนรับท่านเป็นคนที่ได้รับจริงใช่ไหมฮะผมพาตัวโคลงคลองที่ไหนเล่าแล้วท่านก็จะรู้ท่านเองสุดท้ายแล้วแมนบอสจะใช่กับพยักหน้านะพวกนี้ก็ทำอะไรก็ทำสื่อที่ไม่หมดขอคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้แล้วกินแล้วใช้แล้วขอแล้วพอเนาะส่วนถ้าหากว่าจะมีทรัพย์สินธนาคารอะไรก็ตามทีดูแลให้มันเรียบร้อยอย่าให้ใครมาใช้วิธีเล่ห์เหลี่ยมโกงเอาไปใช้ในทางใดๆก็เสียแต่ขอให้ทางที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงจะเดินทางไหมล่ะวันนี้พรุ่งนี้หรือวันใดๆก็ตามทีจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ล้อหมุนทุกการที่เดินทางน้ำบ่ออากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีจะกลับตรงนี้สาธุอามินอเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม